สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสรยุทธครับครับแสดงความยินดีด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณคุณสรยุทธขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ให้กำลังใจนะครับครับคุณสวิทย์บอกเงื่อนช่วงสุดท้ายในวาระสำคัญเมื่อเปิดประชุมแล้วเราทำอะไรอย่างไรเขาทำอะไรอย่างไรกรรมการตัดสินใจอะไรอย่างไรบอกให้ฟังหน่อยฮะเชิญเลยฮะครับก็ตั้งแต่แรกนะครับที่เรามาถึงเนี่ยเขาก็มาพูดคุยกับเราเนี่ยเขาก็บอกว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยเอกสารที่ทางกัมพูชาส่งมามันมีเอกสารที่พร้อมที่จะเสนอต่อที่ประชุมครับคณะกรรมการมรดกโลกเพื่อพิจารณาเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำยังไงก็ตามเนี่ยคณะกรรมการก็คงจะพิจารณาเอกสารเหล่านั้นนะครับแล้วก็คงจะมีมตินะครับไปในการสนับสนุนที่ข้อเสนอต่างที่เสนอมาคือกัมพูชามาบอกไทยแบบนี้เลยเหรอคะตอนแรกค่ะอะไรนะครับขออนุญาตนะคะคือกัมพูชามาบอกไทยก่อนที่จะเข้าวาระแบบนี้เลยเหรอคะตอนแรกว่าเขาคงพร้อมที่จะประเทศอื่นนะครับประเทศอื่นที่มาล็อบบี้เราเนี่ยครับมาล็อบบี้เราแล้วก็มาบอกเราเนี่ยแล้วบอกว่าเนี่ยก็คงจะไม่มีทางอื่นแล้วล่ะนะครับน่าจะต้องดูว่าจะต้องยอมเขาหรือไม่อย่างไรก็ไปพิจารณาเอาครับนี้ทางคณะที่มาการประชุมครั้งนี้เราก็มาพิจารณาแล้วว่าถ้าเราพิจารณาหรือว่าคณะกรรมการพิจารณาเรื่องที่เสนอมานั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดปัญหากับผลกระทบกับเราเหมือนกันนะครับเพราะว่าผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแผนที่เขาเสนอมารายละเอียดอยู่ในรายงานการประชุมต่างๆนี่ล้วนแล้วแต่เป็นรายละเอียดซึ่งเราเองยังไม่ได้เห็นเอกสารเลยนะครับจนวันนี้ก็ยังไม่ได้เห็นเอกสารรายละเอียดที่เขาส่งมาเลยครับแต่ว่าเอกสารรายละเอียดทั้งหมดอยู่ที่ศูนย์มรดกโลกเขาบอกว่าอย่างนั้นนะครับซึ่งเราเองก็บอกว่าเราไม่ได้เห็นเอกสารแล้วเราจะพิจารณาได้อย่างไรครับนะครับขั้นตอนดังกล่าวนี้ก็คงจะพิจารณาไม่ได้ถึงแม้ว่าจะมีเอกสารที่แจกสำหรับการพิจารณาในการประชุมแค่ 3-4 แผ่นซึ่งเป็นข้อสรุปนะครับแต่เอกสารที่ได้ส่งมาก็ได้มีการพูดคุยวางแนวทางกันนะครับในเรื่องของกระบวนการขั้นตอนเนี่ยว่าเราจะดำเนินการอย่างไรบ้างนะครับเราก็ได้เสนอคณะรัฐมนตรีไปนะครับว่าเราเนี่ยประการแรกเลยก็จะยึดถือแนวทางที่คณะกรรมการมรดกโลกแห่งชาติเนี่ยนะครับได้ให้เรายึดถือไว้คือเราก็จะไม่พิจารณาในเอกสารที่เขาเสนอมาเพราะเราตามมาตลอดทั้งปีเขาไม่ส่งให้เราครับแล้วก็เราก็คงต้องคัดค้านถ้าถือว่ามีการพิจารณาครับนะครับแล้วครม.ก็ได้มีมติสนับสนุนกระบวนการดังกล่าวว่า1ไม่ร่วมการพิจารณา2คัดค้านนะครับ3ถ้ามีความจำเป็นนอกจาก walk out แล้วก็คงพิจารณาทุกส่วนในเรื่องของการสมาชิกภาพของเราในส่วนของคณะกรรมการมรดกโลกนะครับซึ่งเราไม่ต้องการจะไปถึงจุดนั้นนะครับท่านนายกเองก็ได้ให้แนวทางได้ให้กำลังใจมาตลอดเวลานะครับและได้มีการพูดคุยกับท่านอยู่ตลอดนะครับก็ต้องขอบคุณท่านนายกที่ต้องสนใจติดตามนะครับแล้วก็ท่านลงรายละเอียดกับเรามาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเอกสารต่างๆที่เรานำเสนอในที่ประชุมเนี่ยนะครับเมื่อคืนนี้ท่านก็ไม่ได้นอนทั้งคืนนะครับเพราะว่าต้องโทรปรึกษาหารือกับท่านตลอดเลยนะครับท่านบอกว่าตอนที่ผมโทรไปครั้งสุดท้ายนี่ประมาณสักเกือบตีสองนะครับผมบอกท่านว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วท่านบอกท่านเผลอหลับไปแต่ว่าส่ง SMS ไปบอกว่าเริ่มมีปัญหาอีกแล้วนะครับท่านก็เลยรีบโทรศัพท์กลับมาแล้วเมื่อเช้านี้ท่านตื่นแต่เช้านะครับตีห้ากว่าโทรศัพท์มาแสดงความยินดีกับพวกเรานะครับในการประสบความสำเร็จในการดำเนินการในครั้งนี้ข้อสรุปที่ได้มาจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากที่เราดำเนินการเนี่ยนะครับมาตลอดเนี่ยทั้งการหาความแสวงหาความร่วมมือสร้างความเข้าใจกับภาคีสมาชิกแล้วก็คณะกรรมการมรดกโลกเนี่ยในตัวทุกคนที่ร่วมคณะมาเนี่ยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบใครรู้จักใครก็ไปคุยกันมานะครับท่านรองผู้แทนถาวรจำองค์การยูเนสโกท่านล็อบบี้มาตลอดทั้งปีนะครับตั้งแต่ประชุมเซวิยาแต่ท่านอรชาติเนี่ยนะครับสืบสินเนี่ยทำมาตลอดทั้งปีแล้วก็ช่วยได้เยอะมากครับช่วยได้เยอะมากเลยเพราะว่าการทำความเข้าใจที่เราทำมาตลอดและการที่ผมเองเนี่ยไปเดินทางไปที่ยูเนสโกมาตลอดเนี่ยนะครับก็ได้รู้จักคนเยอะแล้วเขาก็เข้าใจเรามากขึ้นตอนแรกก็เขาอาจจะไม่เข้าใจเราตอนนี้เขาเข้าใจเราแล้วว่าเราเป็นประเทศที่รักสันตินะครับรักสันตินะครับแล้วก็อยากจะทำให้ปัญหาความขัดแย้งนั้นยุติลงโดยสันติวิธีเพื่อนำเอาความสงบสุขและสันติสุขนะครับกลับมาสู่เขตแดนได้ที่ประชุมเนี่ยตอนแรกก็มีการเจรจากันท่านประธานก็พยายามที่จะสนับสนุนในการเจรจาระหว่างเรากับกัมพูชานะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่เคยเจอกันแบบนี้เลยในช่วงปีที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าถ้าเราคนเรามีความขัดแย้งแล้วไม่คุยกันเลยเนี่ยความขัดแย้งก็คงแก้ปัญหาไม่ได้ครับแต่ว่า
เราคุยกันเนี่ยก็บนพื้นฐานของความถูกต้องชอบธรรมนะครับตามกฎกติกามารยาทที่กำหนดไว้ด้วยความระมัดระวังนะครับถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของอำนาจทิพย์ตายดินแดนที่เราต้องรักษาไว้นะครับไม่ให้เกิดผลกระทบหรือสูญเสียไปรวมทั้งในส่วนของปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในเรื่องของผลกระทบทางด้านกฎหมายระหว่างประเทศนะครับถ้าเผื่อมันมีอาจจะมีขึ้นได้นะครับกรณีพรมแดนที่ชายแดนเนี่ยแล้วก็กรณีประสาทพระวิหารอีกด้วยเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวัง3จุดนี้ที่เราค่อนข้างเป็นห่วงนะครับครับทางกระทรวงต่างประเทศเองเนี่ยท่านได้ส่งท่านทูตอัศดานะครับแล้วก็ท่านรองอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายนะครับท่านทัชยุทธท่านท่านทูตดำนะครับซึ่งดูแลเรื่องนี้มาแล้วก็ทีมงานน้องๆนักกฎหมายเก่งๆมาครับทั้งทางกระทรวงวัฒนธรรมเองก็ท่านรองโสมสุดานะครับมาก็ทำหน้าที่นั่งในที่ประชุมคอยดูว่าเขาประชุมไปถึงไหนแล้วยังไงแล้วก็อภิปรายช่วยสนับสนุนหาเสียงกันนะครับท่านรองศรีวิกาจากกระทรวงการจากกระทรวงศึกษาก็ทำงานเป็นที่และที่สำคัญก็คือท่านปลัดศักดิ์สิทธิ์ตีเดชนะครับปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยเลขานุการคณะกรรมการมรดกแห่งชาตินะครับกับท่านเลขาทำงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมท่านมิ่งขวัญแล้วก็ทีมงานทั้งหมดเนี่ยนะครับได้ช่วยกันทำงานอย่างเต็มที่รวมทั้งท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีท่านพิมุกซิมาโรดนะครับซึ่งมาช่วยผมเนี่ยนะครับทำงานกันอย่างเต็มที่เลยนะครับครับแล้วก็ท่านผู้อำนวยการจากสำนักโบราณคดีของกระทรวงวัฒนธรรมกรมศิลปากรเนี่ยนะครับนะครับแล้วก็ได้มาช่วยทำงานจริงๆแล้วจะเอ่ยนามทุกคนก็คงไม่ได้นะครับแต่ภาคประชาชนเองต้องขอบคุณมากประชาชนนะครับแต่คุณต่อพงเลยคุณมีละสงความคิดเลยใครต่อใครที่มาเนี่ยนะครับมาด้วยความตั้งใจจ่ายค่าเครื่องบินมาเองนะครับมาเองเพื่อที่จะมาช่วยนะครับในการรณรงค์ในครั้งนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณพี่น้องที่อยู่ทางเมืองไทยนะครับพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับท่านมหาจุฬาลงกรณ์เองก็ดีนะครับที่ท่านออกมาช่วยรณรงค์ในเรื่องนี้นะครับครับแล้วก็ทีมงานของพวกเราต่างๆทุกองค์กรหน่วยงานรวมทั้งภาควิชาการท่านหม่อมหลวงวันวิภาแล้วก็อีกหลายคนซึ่งผมไม่สามารถจะเอ่ยนามได้ทั้งหมดนะครับครับที่ออกมาช่วยกันประท้วงมาเรียกร้องต่างนี่นะครับก็มติที่ประชุมออกมาเนี่ยผมคิดว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมติที่ออกมาว่าไม่พิจารณาเอกสารนะครับที่เสนอมาเนี่ยแล้วก็เลื่อนการพิจารณาไปในการประชุมครั้งต่อไปนะครับผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยก็เป็นประโยชน์กับเราแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีเวลาในการที่จะพูดคุยกันแล้วก็หาทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นครับแล้วขอบคุณทางกระทรวงต่างประเทศด้วยนะครับครับเข้าใจท่านรัฐมนตรีต่างประเทศเองเนี่ยนะครับท่านก็คอยติดตามข่าวอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็พยายามสนับสนุนแล้วก็ที่สำคัญที่เราไม่เอ่ยชื่อคงไม่ได้ทรีมัสกีเทียนะครับสามทหารเสือนะครับที่ท่านเจ้ากรมแผนที่ท่านรองเจ้ากรมกิจการชายแดนแล้วก็ท่านแม่ทัพน้อยนะครับที่เดินทางมาแล้วเอาข้อมูลรายละเอียดแผนที่มาให้พวกเราดูเพื่อพวกเราจะได้นำไปชี้แจงกับกรรมการกับภาคีสมาชิกนะครับทั้งหมดนี่นะครับครับถ้าไม่ได้ท่านเหล่านี้มาเราก็คงไม่มีเอกสารหลักฐานที่จะไปชี้แจงเขาได้ช่วงสุดเพราะฉะนั้นครับคุณสุวิทย์ทีมงานในคราวนี้เนี่ยผมคิดว่าเข้มแข็งมากครับแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนอยู่ทางบ้านนะครับแล้วก็คุณสรยุทธ์ด้วยนะครับทีมงานที่ช่วยทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนมาตลอดครับครับช่วงสุดท้ายคือของเช้าวันนี้ที่โน่นเนี่ยนะฮะตั้งแต่เราเริ่มต่อสู้เนี่ยที่เราตัดสินใจคุณสุวิทย์ใช้วิธีตัดสินใจแจกเอกสารเรื่องแผนที่ให้ที่ประชุมด้วยถูกไหมฮะเอกสารแผนที่เนี่ยเราไม่ได้แจกแล้วครับแต่เราเอาไปให้เขาดูเอาไปให้ดูนะครับเราได้เขาดูและอธิบายเขาฟังว่ามันมีปัญหาอยู่ตรงไหนอย่างไรนะครับตอนแรกเขาก็ไม่เข้าใจนะครับเพราะว่าแผนผังที่เขาแนบมากับเอกสารเนี่ยมันไม่มีรายละเอียดเรื่องขอบเขตชายแดนเลยใช่ครับแดนเลยนะครับใช่ฮะแล้วก็เราก็ต้องเอาไปเขาดูว่าพรมแดนอย่างนี้มีถนนนอนล้ำเข้ามาอย่างนี้นะครับแล้วมีผลกระทบต่อทิปไตยนะครับแล้วก็แนวเขตแดนของเราเนี่ยซึ่งเรารับไม่ได้ถ้าเรารับไปก็มีปัญหานะครับคณะผู้แทนที่มาประชุมนี่กลับบ้านก็ติดคุกหมดนะครับนะครับเพราะว่าทำให้สูญเสียดินแดนสูญเสียอำนาจอธิปไตยแล้วก็ไปทำเรื่องที่ขัดกับรัฐธรรมนูญอีกนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราก็เหนื่อยนะครับเหนื่อยมากนอกจากคิดหาวิธีการที่จะสู้กับเขาแล้วเนี่ยยังเหนื่อยต้องเป็นห่วงอีกว่ากลับไปจะโดนคดีหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เหนื่อยขึ้นเป็น2เท่านะครับเหนื่อยขึ้นเป็น2เท่าครับจากนี้ไปครับคุณสุวิทยาการประชุมครั้งหน้าเนี่ยคือเลื่อนไปมรดกโลกครั้งหน้าที่บาเรนถูกไหมฮะ
ช่ครับที่บาเรนครับเราต้องทำยังไงต่อแล้วเราก็เสนอตัวเป็นเจ้าภาพครั้งถัดไปจากบาเรนปี2012แล้วก็ได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพนะครับใช่ฮะแต่ว่าเราหนึ่งปีเนี่ยเราคงต้องทำงานหนักเลยจากนี้ไปกลับมาคงได้ว่ากันถูกไหมฮะก็ไม่ใช่กลับไปแล้วครับตอนนี้ก็ทำแล้วครับทำแล้วนะฮะทำกันตั้งแต่ก่อนมีมติครับเตรียมการไว้หมดแล้วแล้วก็วางแนวทางไว้ว่าคราวหน้านี่จะดำเนินการอย่างไรนะครับมันกับกระบวนการในการแก้ไขปัญหาให้มันจบคือเราอยากให้มันจบนะครับไม่อยากที่ทำให้มันต้องเลื่อนการพิจารณาไปแล้วก็เรามานั่งเป็นห่วงกันว่าแล้วปีหน้าเราจะทำไงกันต่อไปนะครับในการที่จะแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะครับก็คิดว่าถ้าเราทำงานกันเป็นทีมที่มีเอกภาพนะครับเหมือนอย่างที่เราทำเนี่ยผมคิดว่างานก็คงจะสำเร็จได้ครับสำเร็จได้แล้วก็พวกเราจะทำหน้าที่ในการดำเนินการเรื่องนี้ต่อไปนะครับพยายามทำให้ดีที่สุดครับครับเอาละครับขอบคุณมากครับท่านรัฐมนตรีครับยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับคุณสรยุทธครับขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับที่ได้ให้กำลังใจให้การสนับสนุนทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับเดินทางกลับมาอย่างปลอดภัยนะ